วัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมรายการ Who Are You ค้นหาอาชีพที่ใช่คุณรู้หรือไม่ว่าเราเกิดมาเพื่อทำสิ่งใดจะได้ไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกคุณสามารถหาคำตอบนี้ได้ผ่านการตรวจดวงชะตาของคุณเองวันนี้มีตัวอย่างลูกดวงค่ะที่ฝากคำถามมาไปฟังคำวิเคราะห์กันค่ะวันนี้คุณจิรนันท์สอบถามเข้ามานะคะว่าอยากทำธุรกิจส่งสินค้าออกไปต่างประเทศตอนนี้เลยจะทำได้ไหมนะคะปัจจุบันเนี่ยอายุย่าง20ปียังเป็นนักศึกษาอยู่เรียนเกี่ยวกับวิศวะ AI นะคะจากการผูกดวงชะตาเนี่ยเป็นคนลัคนาราศีสิงห์ในพื้นดวงเขาจะมีตรีโกณธาตุไฟด้วยนะคะเป็นตรีโกณชั้น1ถึงลัคนาเลยมองว่าดวงนี้นะคะสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้อยู่แล้วแต่ว่าสิ่งใดที่ทำนะคะอาจจะมีเรื่องให้ต้องแก้ไขตลอดนะคะหรือมีอุปสรรคเพราะว่าเจ้าเรือนการงานกรรมะเนี่ยเป็นกาลีตกอลีแต่ว่าได้เทวีโชคได้เกณฑ์คือมันต้องเสียก่อนแล้วถึงจะดีคือเหนื่อยแล้วดียากแล้วรุ่งมีอุปสรรคมากแสดงว่ามาถูกทางมันจะต้องมีปัญหาก่อนในการจะทำสิ่งใดก็ตามเมื่อเจอปัญหาแล้วถึงจะเจอแสงสว่างนะคะแล้วก็มองว่าธุรกิจเนี่ยอาจจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กนะเพราะว่าถ้ามีลูกน้องเนี่ยลูกน้องก็น่าจะปีนเกลียวแล้วก็คอนโทรลค่อนข้างยากนะคะเพราะว่ามีดาวอังคารรออยู่ในภพปุตตะแล้วเป็นเดชด้วยนะคะก็คือมีความกล้าบ้านะคะแล้วก็คอนโทรลยากนิดหนึ่งนะคะถ้ามีหุ้นส่วนเนี่ยหุ้นส่วนก็มักจะได้ผลประโยชน์มากกว่าเพราะว่าดูแล้วนะคะดาวราหูเนี่ยนะคะซึ่งเป็นเจ้าเรือนของคู่ครองหรือหุ้นส่วนของเขาเนี่ยจะมีศักยภาพมากนะได้ทั้งดาวคู่มิตรคู่ท่าคู่สมพลนะคะมีศักดิ์ศรีนะคะเหนือกว่าเรานั่นเองส่วนลูกค้าเนี่ยบอกว่าอยากจะส่งสินค้าออกไปต่างประเทศนะคะในพื้นดวงเนี่ยราหูและเกตเนี่ยจะเป็นตัวแทนของคนต่างชาตินะคะโคจรสัมพันธ์ดีกับลัคนานะคะราหูเขาเด่นมากๆเลยค่ะคนต่างชาตินะคะได้ทั้งดาวคู่มิตรคู่ท่าคู่สมพลเป็นมนตรีแล้วก็ได้เทวีโชคนะคะมองว่าสามารถทำงานกับคนต่างชาติได้ดีนะโดยเฉพาะคนต่างชาติที่เป็นในเชิงลักษณะราหูเนี่ยตีออกมาก็จะเป็นประเทศจีนอเมริกาแอฟริกาคนต่างชาติเนี่ยจะทำให้เขาเจริญก้าวหน้าได้นั่นเองนะคะส่วนดาวเกตก็เป็นตัวแทนนะคะของเรื่องต่างชาติเหมือนกันและในพื้นดวงเนี่ยก็ได้มหาอุดอยู่ในภพลาภะอยู่ในเรือนพระพุทธนะซึ่งเรือนพระพุทธก็คือเรื่องของการทำการค้าขายการทำธุรกิจนั่นเองนะคะซึ่งสินค้าของเขาก็อาจจะเป็นไปได้นะถ้าไปสัมพันธ์กับดาวเกตก็ถือว่าดีนะคะเพราะว่าดาวเกตโคจรแข็งแรงมากเลยนะคะเช่นพวกเทคโนโลยีเนี่ยจะเด่นมากเลยนวัตกรรมเทคโนโลยีดีไซน์ไอเดียครีเอทีวิตี้แล้วก็ดาวเกตเขานะคะจะลอยร่วมกันกับดาวเสาดาวเสาเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เกษตรกรรมนะวัตถุดิบก็จะเป็นพวกอิฐหินดินปูนอะไรอย่างเงี้ยสามารถส่งออกอาจจะเป็นตัวอย่างเช่นอุปกรณ์เทคโนโลยีนวัตกรรมที่ใช้ภายในบ้านนะคะที่ใช้สำหรับการเกษตรกรรมหรืออาจจะเป็นเรื่องของการส่งออกสินค้าที่เป็นพืชพันธุ์แปลกๆหรือว่างานคราฟต์ต่างๆก็ได้แล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของการส่งออกนี่นะคะดาวคู่ธาตุลมราหูอังคารก็สัมพันธ์ถึงลัคนาของเขานะคะราหูอังคารนะคะจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวอยู่แล้วนะคะทำให้นะสามารถทำงานในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโลจิสติกหรือว่านำเข้าส่งออกได้ด้วยนะคะแล้วก็ดวงนี้มองว่าสามารถทำธุรกิจส่งสินค้าออกต่างประเทศได้นะแต่ทำแล้วอะค่ะก็อาจจะต้องระวังถูกเอาเปรียบจากลูกค้าคู่ค้านะคะเพราะว่าดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวตนุรักษ์ของเขาเนี่ยโคจรเป็นประคืออ่อนแรงนะเป็นอาทิตย์ก็เป็นแบบพระอาทิตย์แบบกำลังจะตกดินน่ะคือแสงไม่แข็งแรงร่วมกันกับดาวมฤตยูแล้วก็จะมีดาวราหูอังคารซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูเนี่ยส่งแสงถึงเท่ากับว่าดวงอาทิตย์ของเขาเนี่ยนะเป็นอาทิตย์แบบใกล้อัสดงอ่ะแล้วก็เจอคู่ศัตรู3ดวงนะคะเลยเหมือนอยู่ท่ามกลางวงล้อมากของเสือสิงห์กระทิงแรดอะไรอย่างเงี้ยส่วนดาวพุธซึ่งเป็นเรื่องของการทำธุรกิจการค้านะก็เจอดาวมฤตยูราหูอังคารเช่นเดียวกันนะที่เป็นดาวที่เป็นคู่ศัตรูแหละนะคะพุธราหูนะก็แบบทำธุรกิจก็จะถูกเหมือนแบบว่าคนเอาเปรียบพุธอังคารทำแล้วมันก็อาจจะแบบมีเรื่องของแบบปากเสียงอารมณ์ไม่ดีเสียหายขัดแย้งพุธมฤตยูเรื่องของการแบบว่าทำธุรกิจบางทีก็อาจจะได้ไม่คุ้มเสียนะก็เลยมองว่า
ทำธุรกิจเนี่ยจะต้องระวังถูกโกงจะไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมเพราะว่าใจดีนะไม่กล้าค้ากำไรเกินควรสรุปว่าทำธุรกิจส่งสินค้าออกต่างประเทศได้แต่มีอุปสรรคมักถูกเอาเปรียบนะคะส่วนลูกค้าเนี่ยก็มองว่าเขาบอกอยากทำตอนนี้เลยแต่ว่าพอดูดาวจรแล้วนะคะมองว่าอีก3ปีจะดีกว่านะคะเพราะว่าในช่วงเวลา3ปีข้างหน้าเนี่ยดาวพฤหัสจะทับลัคนาเป็นเดชนะคะร่วมกันกับดาวคู่มิตรคู่ธาตุคู่สมพลคือดาวพฤหัสมีกำลังมากๆนะคะแล้วดาวเสาร์และราหูซึ่งเป็นดาวบาปอเคราะห์เนี่ยตกช่องเบียนคือไม่ทำร้ายดวงชะตานั่นเองนะคะเริ่มต้นในอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยจะมองว่าเป็นการคิกออฟที่ดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าทำช่วงนี้มันจะมีจังหวะดีๆแค่ช่วงสั้นๆนะคะก็คือช่วงนี้ถึงกรกฎาคม67แต่จังหวะที่เสียเนี่ยมองว่ามีมากกว่านะเพราะว่าในช่วงปีนี้ถึงปี69เนี่ยดาวเสาร์ราหูเนี่ยจะสลับกันมาเล็งลัคนามันเป็นเกณฑ์พินทุบาทตามหลักโหราศาสตร์ด้วยนะคะอาจจะมีปัญหานะคะปัญหาถึงตัวอุปสรรคถึงตัวนะเรื่องของคู่ค้าคู่ครองหุ้นส่วนนะทำแล้วก็จะมานั่งกุมหัวภายหลังสำหรับท่านที่สนใจค้นหาอาชีพที่เหมาะสมกับตัวคุณสามารถทักไลน์ ID Cheetah Astrology ได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ